แบบนี้ที่รถมันติดเหลือเกินแต่ใครๆก็คงต้องผ่านบังเอิญวันนั้นได้เหลือไปเห็นแววตาของเด็กน้อยนั่งมองมาอยู่ริมข้างฟุตบาทเลยสะกิดใจค่อนข้างห่วงเขาเป็นอะไรจึงได้ทักไปให้ช่วยไหมได้ฟังเขาตอบน่าแปลกใจทั้งนั้นที่รถมันติดเหลือเกินแต่ตัวฉันไม่เคยจะเบื่อเพราะฉันนึกถึงคำตอบเด็กน้อยที่คอยเตือนใจฉันให้รู้สึกให้นึกถึงคนอื่นลองเอาใจเขาเข้ามาใส่หัวใจสักทีโลกในแง่ดีมีความหมายฉันได้เปลี่ยนความคิดก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยเพื่อว่าจะได้คลายมาลัยให้หมดถ้าหากว่าวันนี้มีไฟเขียวบ่อยก็คงขาดทุนไม่มีใครอยากซื้อมาลิบบานบ้านThank you.